ี่ขอเกลลี่เป็นอะไรใครทำอะไรให้เกลลี่ไปไหมกลับบ้านเย้วันนี้เราซื้อขนมไม้มาด้วยอยากกินมันนานแล้วแต่ว่าเหลือแค่สี่ไม้เองอ่ะเออน้องเกลสวัสดีครับอุ้ยอะไรอ่ะไม่มีเฮ้ยเกลมีอะไรก็แบ่งกันสิไม่มีอะไรเลยมันก็แค่ขนมไม้เองอ่ะพี่ไม้จะอะไรนั่งไหนเนี่ยไม่ต้องมาแย่งหนูกินเลยพี่ไม่ต้องมาแย่งนะพี่จะขอความเห็นใจว่าน้องสาวพี่อ่ะจะให้หรือเปล่าจะให้หรือเปล่าคือพี่มาตลกอะวันเนี้ยพี่ไม่อยากกินจริงๆหรอคะมันมีแค่สี่อันเองอะพี่ก็ขอความเห็นใจไงจะให้พี่กินหรือเปล่าล่ะงั้นหนูให้หนึ่งอันแล้วกันนะคะอันเดียวเองไม่เห็นอิ่มเลยเอามาหมดนี่แหละเฮ้ยพี่ไม้ไม่ได้นะอันละ40 บาทเลยนะพี่ขอไม่ได้พี่ไม้น้องทำไมเนี่ยปกติพี่เห็นแต่คุณรู้แล้วนะโอ้ยพี่ผมเจ็บทำไมถึงทำไม่ใส่แบบนี้พี่ขวัญอย่าฟ้องแม่นะแม่ไม่เคยกินขนมอันนี้เลยอ่ะอร่อยนะพี่ขวัญลองกินสิไม่ได้มันไม่ดีถ้าทำแบบนี้จะขอโทษเขาเดี๋ยวนี้อย่าสักสี่ลูกผู้ชายหมดเลยขอโทษนะเกลลี่เกลลี่ลุกขึ้นเลยขอโทษแทนน้องชายด้วยนะคะต่อไปจะดูแลมันอย่างดีเลยค่ะไปไหมกลับบ้านไม่เป็นไรนะเกลลี่ทีหลังอาจจะไปไหนมาไหนอย่าไปคนเดียวเรียกพี่ไปด้วยโอเคค่ะไปกลับบ้านกันไม่เป็นไร